สวัสดีครับนักเรียนคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่8แล้วนะครับซึ่งในคาบเรียนที่8นี้นะครับเราอยู่ในบทสุดท้ายนะครับคือการพัฒนาโครงงานนะครับและเมื่อคาบเรียนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการกําหนดปัญหานะครับและขอบเขตของปัญหานะครับส่วนในคาบเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของการวางแผนก่อนที่เราจะพัฒนาโครงงานให้สาเร็จนะครับ ซึ่งในการวางแผนและการออกแบบโครงงานนะครับสิ่งที่นักเรียนควรคำนึงถึงก็คือสิ่งแรกนะครับศึกษาเอกสารเพิ่มเติมและศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นนะครับสิ่งที่2ก็คือกําหนดผลสําเร็จของโครงงานนะครับสิ่งที่3ก็คือแบ่งการดําเนินการออกเป็นกิจกรรมย่อยๆนะครับและอันสุดท้ายก็คือกําหนดขั้นตอนก่อนหลังแต่ละกิจกรรมนะครับทีนี้เรามาดูทีละหัวข้อเลยดีกว่านะครับ ในหัวข้อแรกนะครับการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมและศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นนะครับในการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยตามที่เราคุยกันเมื่อคาบเรียนที่แล้วนะครับว่ามีความจําเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าความรู้ที่ต้องใช้เนี่ยจะต้องมีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจึงจะเพียงพอนะครับความรู้ที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึง เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับที่จาเป็นต้องทำนะครับในการวางแผนในนี้ในการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องค้นคว้านะครับจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความรู้ทฤษฎีต่างๆเทคนิคต่างๆรวมไปถึงโครงงานอื่นๆที่อาจจะเคยมีคนทํามาแล้วนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเดียวกับเรานะครับแล้วก็จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะครับจากการที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาเอกสารแล้วเนี่ยนะครับเราจะพอมองเห็นภาพออกว่าความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถพัฒนาโครงงานของเราเองให้สําเร็จเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะนําข้อมูลที่เราศึกษามาเพิ่มเติมเนี่ยรวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้เนี่ย ลองมาสร้างนะครับเป็นต้นแบบดูนะครับซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของแบบจำลองก็ได้ครับที่เราเรียกในภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเดโมโหรือโปรโต,โตไทป์นะครับก็คือคล้ายๆกับที่จะเป็นผลงานของเราที่สำเร็จแต่ว่าเป็นต้นแบบเฉยๆอาจจะยังไม่มีรายละเอียดสมบูรณ์นะครับแต่ก็สามารถที่จะพอคาดเดาได้ว่าแบบจำลองนี้ะจะมีทิศทางต่อไปยังไงในการพัฒนาโครงงานนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับในเมื่อเรามีแบบจำลองแล้วนะครับ เราก็ควรที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ทดลองนะครับตามแนวทางและขอบเขตที่เราได้ตั้งไว้นะครับว่าแบบจําลองที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้เกิดผลนะตามที่เราตั้งแนวทางหรือขอบเขตไว้ได้หรือไม่นะครับต่ <rồi. S 1> อไปอย่างที่2ครับการกําหนดผลสําเร็จของโครงงานนะครับในส่วนของการกําหนดผลสําเร็จของโครงงานเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องกําหนดสิ่งที่จะส่งมอบให้ชัดเจนนะครับ คำว่าสิ่งที่จะส่งมอบก็คือผลงานนั่นเองนะครับผลสําเร็จของโครงงานนั่นเองนะครับว่าสิ่งที่ต้องออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องส่งมอบออกมาจากการลงมือทําโครงงานนะครับให้กับผู้ใช้ให้กับผู้ที่เราจะนําไปแก้ปัญหาหรือไปใช้ประโยชน์นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอีกอย่างก็คือต้องกําหนดระยะเวลาที่ส่งมอบให้ชัดเจนนะครับว่าในการพัฒนาโครงงานของเราเนี่ยเราจะต้องการใช้ระยะเวลา กี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนแล้วแต่ว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมในการพัฒนาโครงงานของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องมาตั้งแต่เมื่อคาัเรียนที่แล้วที่เราคุยกันถูกไหมครับในการกําหนดขอบเขตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูถึงความเป็นไปได้ด้วยตามที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นะครับเราก็ต้องกําหนดออกมาว่าระยะเวลาในการพัฒนาโครงงานเนี่ย กี่วันกี่สัปดาห์นะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับและสุดท้ายก็ต้องส่งมอบผลงานนะครับที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนาโครงงานเนี่ยให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าการพัฒนาโครงงานครั้งนี้ของเราเนี่ยต้องการให้ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรออกมาเราก็ควรที่จะส่งมอบผลลัพธ์นั้นเนี่ยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ว่าทําขึ้นมาเพื่ออะไรแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับหัวข้อต่อไปครับก็คือ การแบ่งการดําเนินการออกเป็นกิจกรรมย่อยนะครับหัวข้อนี้ a, จะทําให้เราเนี่ยทำงานนะครับได้อย่างมีประสิทธภิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในการพัฒนาโครงงานเนี่ยจะมีกิจกรรมเป็นขั้นตอนนะครับต่างๆเนี่ยหลกัลกๆจะมีอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับนักเรียนแต่ใน6ขั้นตอนของการพัฒนาโครงงานนี่แะครับสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้อีกแล้วแต่ว่าปัญหาหรือประเด็นที่เราสนใจเนี่ยคือหัวข้ออะไรนะครับยกตัวอย่างที่เห็นอยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับ เป็นการแบ่งการดำเนินการออกเป็นกิจกรรมย่อยนะครับของโครงงานที่ชื่อว่าการพัฒนานระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุภายในอาคารนะครับซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆได้นะครับดังต่อไปนี้นะครับขั้นแรกคือการวางแผนนะครับเป็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมเดียวก็คือกิจกรรม1.1นะครับก็คือการวางแผนในการทํางานก็คือเป็นกิจกรรม1กิจกรรมในขั้นนี้นะครับขั้นต่อไปขั้นที่2ครับคือการสรํารวจนะครับ ก็มีอีกหนึ all, Whereas, enza, sort of ่งกิจกรรมย่อยนะครับว่าเป็นการสํารวจความต้องการของผู้ใช้นะครับในที่นี้นะครับเขาว่าการสํารวจก็คือเราควรจะต้องสํารวจก่อนว่าผู้ใช้ในที่นี้ก็คือผู้สูงอายุถูกไหมครับผู้สูงอายุจะเป็นผู้ใช้ระบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นผู้ใช้เราก็ต้องมีการสํารวจก่อนนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมที่2.1นะครับต่อไปเป็นขั้นที่3ครับขั้นการศึกษาเทคนิคที่เกี่ยวข้องครับนักเรียน ในขั้นการศึกษาเทคนิคที่เกี่ยวข้องเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมเลยเพราะอะไรครับเพราะขั้นนี้เป็นขั้นที่ตรงกับสาขาที่เรากําลังศึกษาอยู่ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศการที่เราจะพัฒนาระบบอะไรขึ้นมาสักระบบหนึ่งที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นความรู้ที่เรามีอยู่แล้วตามที่ครูบอกแล้วก็ที่ศึกษาเพิ่มเติมด้วยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุภายในอาคารเนี่ยในขั้นของการศึกษาเทคนิคที่เกี่ยวข้องก็จะแบ่งย่อยได้เป็นอีก4กิจกรรมย่อยก็คือกิจกรรมที่3.1คือต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุก่อนนะครับต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานของเราคือผู้สูงอายุก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ย โครงงานของเราอาจจะผลิตออกมาได้ไม่ตรงออกับความต้องการก็ได้ถูกไหมครับต่อไปคือ3.2คือศึกษาการระบุตำแหน่งภายในอาคารนะครับในเมื่อโครงงานนี้เป็นระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุภายในอาคารนะครับก็ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วยคือตำแหน่งภายในอาคารนะครับ3.3นะครับก็คือศึกษา การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็คือหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานก็ต้องศึกษาด้วยว่าระบบปฏิบัติการที่จะนําโครงงานของเราซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยไปใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีข้อจํากัดยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงที่ต้องระวังนะครับกิจกรรมย่อยที่3.4นะครับก็คือศึกษาการโปรแกรมผ่านเครือข่ายนะครับกรณีที่เรามีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สามารถเฝ้าระวังผู้สูงอายุแอนคารขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องศึกษาด้ยวยว่าในทางเทคนิคนัคน้นเนี่ยจะนําไปใช้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ยังไงจะนําไปใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ยังไงผู้ใช้จะใช้ได้สะดวกได้ยังไงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปครับขั้นที่4ครับนักเรียนขั้นที่4เนี่ยจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมแล้วนะครับ ในการพัฒนาโปรแกรมขั้นนี้นะครับจะแบ่งได้เป็นกิจกรรมย่อยอีก4กิจกรรมนะครับกิจกรรม4.1คือพัฒนาโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานครับนักเรียนซึ่งการพัฒนาโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานเนี้ยหรือที่เราเรียกว่า UI หรือ user interface นั่นเองนะครับก็เป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมย่อยที่ควรจะต้องใส่ใจแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมว่าจะพัฒนา ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานยังไงให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายเป็น user friendly ก็คือเป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งครับกิจกรรมย่อยต่อไปครับ4.2ครับคือการพัฒนาโปรแกรมส่วนการระบุต,ตำแหน่งครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังผู้สูงอายุครับตามวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือ4.3ครับนักเรียนพัฒนาโปรแกรมส่วนเครือข่ายนะครับ ดานที่ครูได้บอกไปนะครับในเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่4.3นะครับในเรื่องการทํางานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับและ4.4ครับเป็นกิจกรรมย่อยในเรื่องของการรวมระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์นะครับนันกเรียนจะเห็นว่า4.1 4.2 4.3เนี่ยเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วนะครับเริ่มลงมือพัฒนาโปรแกรมแล้วเพราะก่อนนนั้นเราศึกษามาแล้วถูกไหมครับในขั้นตอนที่3นะครับ ขั้นตอนที่ 4.1, 2, 3เราก็เริ่มลงมือพัฒนาเป็นส่วนย่อยๆเสร็จแล้วพอ4.4ก็มารวมระบบนะครับให้รวมเป็นหนึ่งเดียวจะได้เป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาที่สมบูรณ์ครับต่อไปครับขั้นตอนที่5ครับนักเรียนคือการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมนะครับในขั้นตอนที่5นี้จะเป็นการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมนะครับว่าเมื่อโปรแกรมที่เราพัฒนาเสร็จแล้วในที่เราคิดว่าสมบูรณ์ในขั้นแรกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อนําไปทดสอบ กับผู้ใช้จริงในสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริงเนี่ยใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับหรือมีข้อผิดพลาดในส่วนอื่นๆของการพัฒนาคโครงงานครั้งนี้นะครับเราก็กลับมาแก้ไขนะครับก่อนที่จะใช้งานจริงๆนะครับและในขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการจัดทําเอกสารและ การเผยแพร่ผลงานนะครับตามที่บอกไว้นะครับเราอุตสาห์พ,พัฒนาโครงงานขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะต้องเผยแพร่ออกไปให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมถูกไหมครับในที่นี้นะครับการพัฒนาระบบนะครับเฝ้าระวังผู้สูงอายุภายในอาคารเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเผยแพร่ออกไปให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ใช้งานเพื่อให้เกิดคุณค่าของโครงงานและได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับและนั่นก็เป็น6ขั้นตอนนะครับที่เป็น6ขั้นตอนหลักๆของการพัฒนาโครงงานซึ่ง ในตัวอย่างเนี้ยก็แบ่งออกมาเป็นกิจกรรมย่อยได้12กิจกรรมด้วยกันนะครับในแต่ละกิจกรรมย่อยเนี่ยเราควรที่จะมีการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมย่อยด้วยนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยเริ่มจากในแต่ละกิจกรรมย่อยควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบครับนักเรียนในทีมพัฒนาโครงงานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ล้วจะมีมากกว่า1คนถูกไหมครับเช่นอาจจะมี3คน5คนนะครับในกรณีที่เป็นโครงงานนะักนะนะเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ สิ่งแรกเลยคือในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะว่าใครสมาชิกค,คนไหนในทีมเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับถึงแม้ว่าทั้งหมดแล้วจะช่วยกันทําก็ตามนะครับอย่างที่2คือระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อยครับว่าใน1กิจกรรมย่อยอย่างเมื่อสักครู่นี้มี12กิจกรรมย่อยถูกไหมครับใน6ขั้นตอนแต่ละกิจกรรมย่อยเนี่ยจะต้องใช้เวลากี่วันกี่สัปดาห์ต้องระบุให้ชัดเจนครับ อีกอย่างหนึ่งคือทรัพ,พยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมย่อยครับในแต่ละกิจกรรมย่อยเนี่ยจะต้องการทรัพ,พยากรที่แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าในแต่ละกิจกรรมย่อยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการศึกษาขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทรัพ,พยากรอะไรบ้างในแต่ละกิจกรรมย่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มกิจกรรมย่อยครับนักเรียนครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเริ่มกิจกรรมเนี่ยอยู่ๆเราเริ่มกิจกรรมเลยไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการจะเริ่มพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android ในสมาร์ทโฟนมือถือนะครับอยู่ๆเนี่ยเราเริ่มพัฒนาเลยอย่างเงี้ยโดยที่ยังไม่มีความรู้มาก่อนยังไม่ได้ศึกษาหาความรู้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าในแต่ละกิจกรรมย่อยเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่ต้องมีมาก่อนอะไรบ้างนะครับเช่นก่อนจะพัฒนาโปรแกรมก็ต้องศึกษาโปรแกรมมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับ ผลที่ได้จากกิจกรรมย่อยครับในแต่ละกิจกรรมย่อยถึงแม้ว่าเป็นกิจกรรมย่อยในแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ก็ควรต้องระบุด้วยว่าเมื่อเสร็จกิจกรรมย่อยนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะได้ผลออกมาเป็นอะไรบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อส่งต่อไปสู่กิจกรรมย่อยอื่นในขั้นตอนต่อต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับจะได้ชัดเจนนะครับนักเรียน ครูลองนําตัวอย่างมาให้นักเรียนเห็นนะครับจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการคิดขั้นตอนหรือกิจกรรมย่อยต่างๆนะครับว่าควรจะต้องให้รายละเอียดยังไงบ้างนะครับตัวอย่างนี้คือรายละเอียดของกิจกรรมย่อยที่4.4ครับนักเรียนกิจกรรมย่อยที่4.4คืออะไรครับจาได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ กิจกรรมย่อยที่4.4ก็คือการรวมระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับการรวมระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์นะครับเป็นกิจกรรมย่อยที่4.4นะครับทีนี้ลองมาดูรายละเอียดนะครับครูสมมุติชื่อมาให้เป็นนายทีรายุนะครับผู้รับผิดชอบรู้แล้วว่าในทีมเนี่ยคนที่ชื่อว่าทีรายุเนี่ยคือผู้รับผิดชอบในส่วนกิจกรรมย่อย4.4นะครับต่อไปครับระยะเวลาดาเนินการครับหสัปดาห์ครับ ทีระยุจะใช้เวลา1สัปดาห์ในกิจกรรม4.4นะครับในการรวมระบบต่างๆนะครับต่อไปครับทรัพยากรที่ใช้นะครับทีรยุยธก็วางแผนเลยว่าสิ่งแรกคือจะพัฒนาโปรแกรม20ชั่วโมงครับทรัพยากรแรกคือเวลาครับจะใช้เวลา20ชั่วโมงใน1สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยจะใช้20ชั่วโมงนะครับ2คือใช้คอมพิวเตอร์สําหรับพัฒนาโปรแกรม และ3คือใช้สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับทดสอบนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโครงงานนี้จะต้องไปใช้กับอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนใช่ไหมครับก็จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรในกิจกรรมย่อยนี้ด้วยเพราะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตอนที่รวมโปรแกรมให้พร้อมสําหรับการใช้งานที่สมบูรณ์นะครับต่อไปครับสิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มกิจกรรมครับมีด้วยนะครับก็คือกิจกรรมที่4.1 4.2และ4.3ครับนักเรียนนักเรียนสังเกตดีๆนะครับ ก่อนจะมาถึงกิจกรรมที่4.4ของทีรายุได้เนี่ยก่อนที่ทีรายุจะรวบรวมระบบ ให้สมบูรณ์ได้เนี่ยต้องผ่านกิจกรรม4.1 4.2และ4.3มาก่อนครับเพราะว่าต้องมีการพัฒนาโปรแกรมในส่วนย่อยอื่นๆก่อนก็คือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานส่วนที่มีการระบุตาําแหน่งและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนะครับพอถ้าขาดกิจกรรมส่วนย่อยที่4.1 4.2และ4.3ไปเนี่ยะยก,ก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมย่อยที่4.4ได้ครับเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์นั่นเองยังรวมระบบไม่ได้นะครับ ต่อไปอีกอย่างนึงครับผลที่ได้จากกิจกรรมครับผลที่ได้จากกิจกรรม4.4นี้นะคะก็คือต้นแบบที่ใช้งานได้จริงสามารถให้ผู้ใช้ทดสอบได้เพราะว่ากิจกรรมย่อย4.4ที่ทีระยุรับผิดชอบอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมย่อยที่รวมระบบนะครับที่มาจากส่วนย่อยๆเข้าด้วยกันแพ็คเป็นแพ็กเกจเดียวกันแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้แล้วเพราะฉะนั้นผลที่ได้ออกมาจากกิจกรรมย่อยนี้ก็ควรจะเป็นต้นแบบ ที่น่าจะสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วครับไปทดลองใช้ได้แล้วนะครับจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือเปล่านะครับและนั่นก็เป็นการแยกกิจกรรมย่อยนะครับ <laughs> เป็นรายละเอียดการแยกกิจกรรมย่อยออกมานะครับ <laughs> ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะครับ <laughs> ก็คือการกําหนดขั้นตอนนะครับก่อนหลังของแต่ละกิจกรรมครับนักเรียนในการกําหนดขั้นตอนก่อนหลังของแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราเนี่ย สามารถวางแผนและนึกภาพออกว่าตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่ที่กิจกรรมไหนแล้วต่อจากกิจกรรมนี้เราจะไปสู่กิจกรรมไหนดีนะครับนะที่สอดคล้องกันผลที่ได้จากกิจกรรมนี้อย่างเว่อสักครู่นี้ที่เป็นตัวอย่างของทีละยุใช่ไหมครับเมื่อได้ผลออกมาจากกิจกรรมย่อย4.4ต้องส่งไปทางกิจกรรมย่อยไหนต่อหรือก่อนที่จะมาถึงกิจกรรมย่อย4.4ของทีระยุต้องได้รับ ข้อมูลหรือต้องได้รับผลจากกิจกรรมย่อยไหนมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกในการที่จะกําหนดขั้นตอนก่อนหลังของแต่ละกิจกรรมด้วยนะครับ สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือจะต้องนําเข้าข้อมูลการแบ่งกิจกรรมมาเรียงลำดับก่อนหลังครับว่าอะไรควรเกิดขึ้นก่อนนะครับกิจกรรมย่อย12กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องมาวางเป็นแผนภาพนะครับนะเพื่อให้เกิดเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาจจะวาดออกมาเป็นผังกิจกรรมหรือที่เราเรียกว่า activity diagram นะครับเป็นผังกิจกรรมออกมามีการกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับว่าอะไรเป็นจุด เริ่มต้นกิจกรรมไหนเป็นจุดเริ่มต้นกําหนดไว้ก่อนเลยนะครับนะแล้วก็ส่งต่อไปสู่กิจกรรมย่อยไหนต่อโดยใช้เส้นและลูกศรน,นะครับชี้ทิศท,ทางของการส่งต่อกิจกรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องมีการกําหนดจุดสิ้นสุดของกิจกรรมด้วยว่าใช้กิจกรรมย่อยไหนเป็นกิจกรรมสิ้นสุดของโครงงานนี้ทั้งหมดนะครับพูดแบบนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพลองดูตัวอย่างครับ โครงงานการพัฒนานระบบติดตามผู้สูงอายุในอาคารเนี่ยครับเฝ้าระวังเนี่ยครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง12กิจกรรมนะครับและตอนนี้เราแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบแล้วเป็นเเนักเรียน3คนนะครับคือทีระทัศน์ทีระยุและก็ทีวริศนะครับทีรทัศน์ทีระยุและก็ทีวริศนะครับ ทั้ง3คนจะรับผิดชอบโครงงานนี้เป็นทีมเดียวกันนะครับซึ่งนันเกเรยียนจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยทีรยุรับผิดชอบอะไรครับพี่ครูพูดให้เป็นตัวอย่างรับผิดชอบกิจกรรมย่อย4.4ใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมย่อยที่ เป็นการรวมระบบนะครับที่สมบูรณ์ซึ่งณนะตอนนี้ที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะยังไม่ถึง4.4ใช่ไหมครับเพราะก่อนที่จะถึงกิจกรรม4.4ของทีระยุ่ยจะต้องผ่านกิจกรรมย่อยอื่นๆมาก่อนตั้งแต่1.1นยครับนะักเรียนที่เราแบ่งเอาไว้ตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทีระทัศนะครับจะรับผิดชอบคนแรกก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับกิจกรรมที่1.1วางแผนการทํางาน เห็นวงกลมสีส้มๆไหมครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นเริ่มตรงนั้นครับแล้วเริ่มที่กิจกรรมย่อยที่1.1คือการวางแผนการทํางานนะครับเสร็จแล้วทีละทัศน์ก็จะส่งข้อมูลผลที่ได้ต่อไปในขั้นต่อไปซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมย่อยอีก3กิจกรรมรออยู่ในขั้นต่อไปเลยครับสามารถทําได้พร้อมๆกันเลยครับก็คือกิจกรรมย่อยที่2.1สํารวจความต้องการนะครับกิจกรรมย่อยที่3.2 นะครับศึกษาการระบุตำแหนง่งนะครับและกิจกรรมย่อยที่3.3คือศึกษา Android ก็คือศึกษาระบบปฏิบัติการที่จะนำโปรแกรมไปใช้นั่นเองนะครับบนมือถือหรือบนสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งสาเหตุที่ทั้ง3กิจกรรมย่อยนี้สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันเพราะอะไรครับนักเรียนลองเดาสิครับดูจากผังกิจกรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละกิจกรรมมีผู้รับผิดชอบแตกต่างกันครับ กรณี2.1เนี่ยสำรวจความต้องการเนี่ยทีรทัศน์เป็นคนรับผิดช,ชอบเห็นไหมครับสีน้าเงินอ่าต่อไปครับในส่วนของศึกษาระบุการระบุตําแหน่งเนี่ยกิจกรรมย่อยที่3.2เนี่ยทีระยุเป็นคนรับผิดช,ชอบครับแล้วก็กิจกรรมย่อยที่3.3การศึกษาระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยทีวล,ลิตเป็นคนรับผิดช,ชอบครับสามารถทํางานได้คู่ขนานพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อทีระทัศน์ดูทางสายมือนะครับสีน้าเงินนะครับ เมื่อทีละทัศน์ทำกิจกรรมย่อยที่2.1เสร็จแล้วเนี่ยก็คือการสารวจความต้องการของผู้ใช้งานเสร็จแล้วนะครับทีละทัศน์ก็จะได้ผลลัพธ์และส่งข้อมูลไปต่อที่กิจกรรมย่อย3.1ครับคือการศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุครับพอสํารวจความต้องการเสร็จปุ๊บก็ไปศึกษาพฤติกรรมต่อนะครับเป็นสิ่งที่ต้องต่อเนื่องกันนะครับส่วนทีละยุเนี่ยเมื่อทํากิจกรรมย่อยที่3.2เสร็จแล้วสีเหลืองตรงกลางนะครับก็คือศึกษาการระบุตําแหน่งนะครับ การใช้โปรแกรมการสร้างโปรแกรมระบุตำแหน่งนะครับศึกษาเสร็จแล้วปุ๊บไปกิจกรรม4.2เลยครับก็คือพัฒนาโปรแกรมส่วนการระบุตำแหน่งเห็นไหมครับศึกษาเสร็จปุ๊บก็ไปพัฒนาเลยเพราะเราศึกษาแล้วใช่ไหมครับก็ส่งต่อไปเลยนะครับต่อไปครับทีวริครับเมื่อทํากิจกรรมย่อยที่3.3เสร็จแล้วคือศึกษาระบบปฏิบัติการ Android นะครับต้องศึกษาอีกอย่างหนึ่งด้วยคือการพัฒนาโปรแกรมผ่านเครือข่ายนะครับอินเทอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ เสร็จแล้วก็ส่งต่อไปสู่กิจกรรม4.3คือศึกษาเสร็จแล้วนี่ก็พัฒนาเลยครับพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นการวางกิจกรรมก่อนหลังว่าเริ่มจาก1.1แล้วไปไหนต่อนะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับเมื่อผ่านกิจกรรมที่4.1 4.2และ4.3ด้านล่างแล้วนะครับนักเรียนก็คือมีการพัฒนาโปรแกรมแต่ละส่วนแล้วทั้ง โปรแกรมในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานโปรแกรมในส่วนของการระบุตาําแหน่งแล้วก็โปรแกรมในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะไปสู่กิจกรรมย่อยถัดไปซึ่งเป็นพระเอกของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับคือกิจกรรมย่อยที่4.4ครับก็คือการ รวมระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยถูกพัฒนาเสร็จแล้วในกิจกรรมย่อยก่อนหน้านี้ก็ส่งข้อมูลมาให้กิจกรรมย่อย4.4ทําต่อไปเมื่อทีระยุเห็นไหมครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของทีระยุถูกไหมครับสีเหลืองกิจกรรมย่อย4.4นะครับเมื่อทีระยุทํากิจกรรมย่อยนี้เสร็จแล้วปุ๊บไปไหนต่อครับนักเรียน ก็เหลืออีกแค่2กิจกรรมย่อยสุดท้ายเท่านเองก็คือกิจกรรมย่อยที่5.1ก็คือการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขกรณีที่มีข้อผิดพลาดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการจัดทําเอกสารและเผยแพร่ผลงานนั่นเองเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยก็ไปสู่จุดสีส้มเป็นจุดสิ้นสุดครับของการทําโครงงานนะครับก็คือมีทั้งหมด12กิจกรรมย่อยด้วยกันและนี่ก็คือเป็นแผนผ้าเป็นไดอะแกร,รมในการทํากิจกรรมย่อย การวางลําดับก่อนหลังนะครับทีนี้พอเราวางกิจกรรมย่อยลําดับก่อนหลังเรียบร้อยเป็นระบบแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องระยะเวลาเลยครับนะักเรียนว่าทั้งหมดทั้ง12กิจกรรมย่อยเนี่ยควรจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ดีในการทําเพราะเดี๋ยวเวลาเราเสนอคุณครูที่ปรึกษาโครงงานเนี่ยเราต้องบอก ให้อนุมัติเรียกว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสมมุติถ้านักเรียนจะไปทําโครงงานที่โรงเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการพัฒนาโครงงานใดๆก็ตามต้องมีการกําหนดระยะเวลาครับจะ้รู้ขอบเขตของเวลาไงครับเพราะเวลาก็ถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้จากตารางที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นระยะเวลาการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมครับตั้งแต่1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4จะใช้เวลา1สัปดาห์ทุกกิจกรรมย่อยนะครับ ส่วน4.1ใช้2สัปดาห์4.2ใช้มากสุดเลย3สัปดาห์นะครับ4.3ใช้2สัปดาห์4.4ใช้1สัปดาห์5.1ใช้2สัปดาห์และ6.1ใช้1สัปดาห์ครับทีนี้ตอนนี้ถ้านักเรียนรู้ว่าในแต่ละกิจกรรมย่อยทั้ง12กิจกรรมเนี่ยใช้เวลากี่สัปดาห์แล้วเราก็จะสามารถคำนวณน,นะครับแล้วก็คาดเดานะครับอย่างเป็นทางการได้ว่า เวลาที่เราจะใช้ในการพัฒนาโครงงานทั้งหมดของเราเนี่ยทั้ง12กิจกรรมย่อยเนี่ยจะใช้เท่าไหร่อีกนะครับถ้าเราจะคำนวณนะครับจากเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อยทั้ง12กิจกรรมเราก็ต้องมาดูเส้นทาง,างตั้งแต่บนลงล่างครับตามที่เราวางก่อนหลังในแผนภาพเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับนักเรียนเราต้องดูว่าตั้งแต่กิจกรรม1.1ข้างบนเนี่ยลงมาถึง6.1ข้างล่างเนี่ยนะครับนักเรียนเส้นทางที่เขาผ่านมามันเป็นได้กี่เส้นทางบ้างนะครับครูก็เลย แสดงให้ดูตามที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยนะครับจะมีได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ9เส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางที่1เนี่ยเริ่มจาก1.1ไป2.1ไป3.1ไป4.1ไป4.4ไป5.1แล้วจบที่6.1นะครับนี่คือเส้นทางแรกที่สามารถคำนวณเวลาได้นะครับก็จะได้เวลาออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจากตารางเวลาเนี่ยรวมกันเป็น9สัปดาห์ครับนักเรียนแต่ทีนี้ เมื่อเราหาเส้นทางในเส้นทางแรกเนี่ยเราต้องระวังนะครับบางครั้งเนี่ยจะมีเส้นทางอื่นที่อาจจะทําให้เราเสี่ยงกับการใช้เวลามากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ครบทุกเส้นทางตั้งแต่1.1ถึง6.1ว่าลงมาทางไหนได้บ้างนะครับนักเรียนลองดูในเส้นทางที่2ไปจนถึงเส้นทางที่9นะครับที่ครูระบุข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเส้นทางที่2 กับเส้นทางที่8นะครับที่ครูไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้นะครับสเส้นทางนี้เป็น2เส้นทางที่ใช้ระยะเวลาในการทํากิจกรรมย่อยเยอะที่สุดคือเท่าไหร่ครับกี่สัปดาห์ครับส0สัปดาห์นะครับส่วนเส้นทางอื่นๆเนี่ยใช้8บ้างใช้9บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราค้นพบเส้นทางทั้ง9เส้นทางนี้แล้วในการพัฒนาโครงงานตามกิจกรรมย่อย12กิจกรรม นัก да เรียนคิดว่าเราควรจะกําหนดระยะเวลาในการทําโครงงานนี้กี um unk, well, ่สัปดาห์ดีครับก็ไก่8ขอไข่9ขอควายกี่สัปดาห์ดีครับควรจะเป็นขอควายใช่ไหมครับควรจะเป็น10สัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราคํานวณมาแล้วแต่ละทิศทางเนี่ยกรณีที่ทิศทางที่2กับ8เนี่ยนะครับเป็นทิศทางที่ใช้จํานวนสัปดาห์เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาโครงงาน ตามระยะเวลาที่เยอะที่สุดที่เราคำนวณได้ครับเพื่อไม่ให้เวลาบีบจนเกินไปนะครับจะได้ทำเสร็จทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นการระบุเวลาได้จากแผนผังมาสักครู่นี้ครับที่เราคำนวณระยะเวลานะครับว่าเราควรจะตั้งเวลาของการพัฒนาโครงงานนี้ไว้ว่าเป็น10สัปดาห์ครับสิ่งที่นักเรียนเห็นตัวนี้เขาเรียกว่าแกนชาร์ตนะครับแกนชาร์คือตารางนะครับชาร์ตที่ใช้ในการแสดงการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาโครงงานของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เวลามาแล้วว่า10สัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตในแกนชาร์ตครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจํานวนสัปดาห์ถูกไหมครับซึ่งในที่นี้ก็คือ10สัปดาห์ครับตามที่เราคํานวณไว้เรียบร้อยแล้วทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์ของกิจกรรมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งแต่ละขั้นตอนหลักๆก็คือมี6ขั้นตอนถูกไหมครับซึ่งเราซอยย่อยเป็น12กิจกรรมย่อยถูกไหมครับแล้วก็คอลัมน์ถัดมานะครับ คอลัมน์ที่2ก็คือผู้รับผิดชอบนกักเรียนก็จะเห็นว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างว่าเป็นทีระทัศนะครับทีรายุหรือทีวาิสนะครับซึ่งตรงเนี้ยได้ถูกระบุเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กิจกรรมย่อยตอนแรกใช่ไหมครับที่เราทําเป็นแผนผังกันเห็นไหมครับว่าสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงนะครับที่เรากําหนดว่าแต่ละคนรับผิดชอบอะไรบ้างเราก็มาใส่ในแกนชารตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่2ส,สุดท้ายที่ครูไฮไลท์สีเ,เหลืองเห็นไหมครับตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่10เนี่ยครับ ก็เป็นการไฮไลท์ว่าในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงขั้นตอนที่6คือขั้นตอนการจัดทําเอกสารและเผยแพร่ผลงานเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยและในแต่ละผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาใช้เวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่1แล้วไปสิ้นสุดขั้นตอนสุดท้ายในสัปดาห์ที่10นั่นเองเพราะนั้นดูแกนชาร์ต ชาร์ตเดียวเนี่ยตารางเดียวเนี่ยทราบหมดเลยนะครับว่าใครเป็นผู้รบับผิดชอบงานอะไรบ้างแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วรวมแล้วระยะเวลาเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็คือ10สัปดาห์นั่นเองนะครับในการที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าในการพัฒนาคโครงงานของเราเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างนะครับแล้วเราวางลําดับก่อนหลังเรียบร้อยนะครับวางบทบาทหน้าที่ระยะเวลาเรียบร้อยออกมาเป็นแกนชาร์ตแล้วนะครับสิ่งที่เราควรต้องทํา ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติโครงงานคือเราควรจะต้องเขียนข้อเสนอนะครับข้อเสนอโครงงานให้กับที่ปรึกษาของเรานะครับที่ปรึกษาที่นี้อาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะครับที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานของเราให้ท่านพิจารณาอนุมัติว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์มากกว่านะครับหรือท่านอภิปรายกับเราก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนข้อเสนอโครงงานครับจะมีองค์ประกอบหลักๆ15องค์ประกอบต่อไปนี้ครับ อันแรกคือชื่อโครงงานครับซึ่งเป็นภาษาไทยเนาะครับอย่างที่2คือชื่อโครงงานภาษาอังกฤษครับซึ่งครูบอกทริคไว้นิดหนึงนะครับว่าชื่อโครงงานภาษาไทยกับชื่อโครงงานภาษาอังกฤษจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นคําแปลซึ่งกันและกันนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าตั้งชื่อโครงงานภาษาไทยแบบนี้ พอจะไปตั้งชื่อโครงงานภาษาอังกฤษไม่รู้จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษยังไงคำคำนี้จริงๆแล้วชื่อโครงงานภาษาไทยกับชื่อโครงงานภาษาอังกฤษไม่จําเป็นต้องเป็นคําแปลซึ่งกันและกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือจะต้องเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับสามารถบ่งบอกได้ว่างานนั้นทําอะไรนะครับแล้วจะได้ผลเป็นอะไรแก้ปัญหาอะไรนั่นเองนะครับจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคําแปลซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าดีนะครับ ต่อไปอันที่3ครับคือชื่อผู้จัดทําโครงงานถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ต้องใส่ให้ครบนะครับเป็นคณะผู้จัดทํานะครับต่อไปครับอันที่4ในข้อเสนอโครงงานก็คือชื่อที่ปรึกษาโครงงานครับคือผู้ที่เราจะส่งข้อเสนอให้ท่านตรวจนั่นเองนะครับอันที่5ก็คือชื่อที่ปรึกษาโครงงานร่วมครับกรณีนี้คูวงเลยไปว่าถ้ามีนะครับแต่จริงเราก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าที่ปรึกษาโครงงานของเราเนี่ยท่านจะดูแล้วว่าเราทํากิจกรรมภายใต้การพัฒนาโครงงานของเราเนี่ย ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่ปรึกษาโครงงานร่วมอาจจะเป็นที่ปรึกษาในแง่ของเนื้อหาต่างๆเช่นถ้านักเรียนต้องการทําโครงงานประเภทความบันเทิงสร้างเกมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนรุ่นน้องระดับชั้นมต้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียนเนี่ยก็คือครูคอมพิวเตอร์ก็จะดูเรื่องของการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับในเรื่องโปรแกรมต่างๆในเรื่องขั้นตอนต่างๆความเป็นไปได้ต่างๆแต่ที่ปรึกษาโครงงานร่วมอาจจะเป็นคุณครูวิชาภาษาอังกฤษก็ได้คุณครูวิชาภาษาไทยก็ได้ถ้าเนื้อาหาข้างในเกมของนักเรียนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั่นเองนะครับ <ziękuję S 2> ในส่วนของระยะเวลาในการดําเนินงานนะครับว่าระยะเวลาในการดําเนินงานตามที่เราคํานวณมอสักครู่นี้นะครับที่เราเขียนในแกนชาร์ตนะครับว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับต้องใส่ไปในข้อเสนอโครงงานด้วยนะครับ ตามด้วยสาระสําคัญของโครงงานครับนักเรียนสาระสําคัญของโครงงานเนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นภาพรวมตั้งแต่ต้นยันจบครับตั้งแต่ปัญหาที่เราค้นพบสิ่งที่เราสนใจไปสู่ในเรื่องของความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและในเรื่องของ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคว่าเราใช้โปรแกรมอะไรซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรแล้วสุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงเพื่อแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับต่อมาคือเขียนที่มาและความสําคัญครับตรงนี้เราได้คุยกันไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเขียนที่มาและความสําคัญเนี่ยควรจะเขียนให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของปัญหาเป็นยังไงมันมีความสําคัญยังไงมันจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรผลที่เกิดขึ้นจะเป็นผลดีกับใครได้ไดบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให เพิ่มน้ำหนักในการที่มีความสําคัญจริงๆที่ต้องพัฒนาโครงงานนี้นะนะครับต่อไปครับคือเรื่องของวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์นี้ต้องเขียนแน่นอนครับนักเรียนว่าโครงงานที่เราพัฒนาเนี่ยจากที่มาและความสําคัญที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยเราจึงต้องทําโครงงานนี้เพื่อให้มันทําอะไรได้บ้างนะครับโครงงานนี้เกิดขึ้นมาเพื่อทําอะไรได้บ้างนะครับต่อไปครับสิ่งที่ต้องเขียนในข้อเสนอโครงงานนะครับก็คือขอบเขตของโครงงานครับ เมื่อตั้งวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องเขียนว่าสิ่งที่ต้องการจะทําเพื่ออะไรนั้นเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอะไรทําได้อะไรเราไม่ได้ทำนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นระบบดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ครูพูดถึงนะครับเราอาจจะไม่ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วใช้บนสมาร์ทโฟนแล้วสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทุกเรื่องนะครับเราอาจจะใช้ได้แค่เป็นบางเรื่องเพราะนั้นต้องเขียนในขอบเขตของโครงงานให้ชจจจัดเจนนะครับว่าโครงงานของเราที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเนี่ยขอบเขตสามารถทําได้แค่ไหนนั่นเองนะครับต่อไปครับก็คือเรื่องของทฤษฎีเทคนิคแล้วก็โครงงานหรืองานอื่นๆเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับเรื่องนี้สําคัญในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับนักเรียน เราปริเสธไม่ได้หรอกครับว่าเราจําเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ครูบอกไปแล้วนะครับเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าโครงงานนี้ใช้ความรู้เราคนเดียวเราก็จะต้องอ้างอิงสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในข้อเสนอโครงงานเนี่ยจำเป็นจะต้องบ่งบอกถึงทฤษฎีที่ใช้นะครับเทคนิคที่ใช้นะครับแล้วก็โครงงานหรือเอกสารอื่นๆที่เราใช้เป็นความรู้ประกอบการพัฒนาโครงงานด้วยนะครับเรื่องต่อไปที่จะต้องเขียนลงในข้อเสนอโครง,งงานคือ เข้าสู่การปฏิบัติแล้วครับก็คือวิธีการดําเนินงานครับว่าเมื่อเรากําหนดปัญหามีที่มาความสําคัญตั้งวัตถุประสงค์บ่งบอกถึงความรู้ทฤษฎีต่างๆในข้อเสนอของเราแล้วเนี่ยนะครับเรามีขั้นตอนวิธีการดาเนินงานยังไงนะครับแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของแผนปฏิบัติงานนะครับซึ่งแผนปฏิบัติงานเนี่ยเราสามารถใช้แกนชาร์ตมาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้วางแผนตามกิจกรรมย่อยของเราแล้วเรียบร้อยมีระยะเวลาเรียบร้อยนะครับเราได้ไฮไลท์จํานวนสัปดาห์แล้วเรียบร้อยว่า ขั้นตอนไหนบทบาทหน้าที่เป็นของใครใช้ระยะเวลากี่สัปดาห์จนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับต่อไปครับคือผลที่คาดว่าจะได้รับครับเพราะว่าการเสนอโครงงานนั้นเนี่ยเสนอข้อเสนอโครงงานเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ลงมือทำครับเราเพียงแค่เป็นข้อเสนอให้ที่ปรึกษาของเราได้รับรู้และพิจารณาเท่านั้นเองเพราะนั้นในหัวข้อนี้ที่เราเขียนไปจําเป็นจะต้องเขียนว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับครับเรายังไม่ทราบว่าจะได้รับจริงหรือเปล่าเลยคาดไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดทํารูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ทําโครงงานเสร็จแล้วเราจะแปลงเป็นคําว่าผลที่ได้รับครับเพราะว่าถึงตอนนั้นเราจะไม่คาดการแล้วเพราะว่าทําเสร็จแล้วนะครับมันต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้ยังเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับอยู่นะครับแล้วสุดท้ายครับที่ต้องเขียนในข้อเสนอโครงงานนะครับก็คือแหล่งอ้างอิงครับซึ่งแน่นอนครับนักเรียนครูบอกหลายครั้งเลยว่า แหล่งอ้างอิงควรจะต้องเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ต้องดูว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือไหมมีผู้เขียนที่ชัดเจนหรือเปล่าผู้เขียนบนเว็บไซต์เขาเป็นใครมีตำแหน่งหน้าที่บทบาทหน้าที่สอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือเปล่ามีวุฒิภาวะมีความรู้ทางด้านนั้นจริงหรือไม่นะครับเราอาจจะสังเกตเว็บไซต์ได้ง่ายๆครับจากสกุลของเว็บไซต์ครับนักเรียนนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเว็บไซต์มีหลายสกุลมากเลยมี .com มี .net .co .th o r g นะครับ go. t h มีหลายดอทมากเลยเห็นไหมครับสกุลเหล่านี้นะครับสามารถบ่งบอกได้เบื้องต้นเหมือนกันครับเช่นถ้านักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทหารนะครับเพราะว่าเราอยากพัฒนาโครงงานเป็นระบบดิจิทัลนะครับซึ่งไปใช้อำนวยความสะดวกในกองทัพทหารนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเราอาจจะต้องค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่เป็น go. t h h คาว่า go ย่อมาจากคาว่า government แปลว่ารัฐบาลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเว็บไซต์อื่นๆที่น่าเชื่อถืออาจจะมีเป็น o r Or g org มาจากคาว่า organization หรือแปลว่าองค์กรหน่วยงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเว็บไซต์พวกนี้จะมีการลงทะเบียนหรือมีการก่อตั้งอย่างถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากกว่าที่เป็น com net หรือมาจากข้อมูลที่มีผู้เขียนบนบล็อกทั่วๆไปซึ่งไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใครนะครับ แล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนการพัฒนานโครงงานในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการวางแผนที่นักเรียนได้ทําความเข้าใจในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะไปสู่สัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเราแล้วนะครับในเรื่องของการดาเนินงานในการพัฒนาโครงงานสรุปแล้วก็นําเสนอโครงงานนั่นเองครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน